โอ้สวัสดีครับผมมินนะฮะวันนี้เรามาถ่ายรายการซื้อดีไหมอีกแล้วนะครับเป็นรายการที่แม่งห่างหายไปหลายสิบปีเลยมันเป็นรายการที่อยากจะทำเฉยๆแหละจริงๆก็คือไม่ได้ว่าจะทำเป็นแค่หมวดฟิกเกอร์หรือว่าโมเดลอย่างเดียวคือถ้าเกิดมีของเล่นหรือมีอะไรที่แบบเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจนะเอออยากแบบอยากได้ความเห็นจากเพื่อนๆนะครับรายการก็ประมาณนี้นะฮะรอบนี้มีเป็นของงานปั้นทีฟ่าเออเป็นงานปั้นช่วงนี้กระแส Final Fantasy ภาค7 Remake คลิปนี้เรามีของโมเดลของทีฟ่านะครับเป็น3ค่ายจะมาดูกันโอเคลองมาดูค่ายแรกตัวPingPing Studio ครับผมข้อมูลเป็นไงบ้างเพื่อนๆ PingPing เนี่ยจากข้อมูลของค่ายคือทราบมาว่า PingPing เขาทำ Picker Resin เนี่ยของตัวผู้หญิงเยอะๆมากวันพีนี่ก็มีเยอะแล้วแม่งแบบแต่ตัวแม่งคมใช่ไหมโคตรสวยหมดการครอบครองสดใสดูน่ารักดีมากโดยเฉพาะปากดูอุ่มน้ำมากของค่ายพิงพิงก็เขาปั้นตัวหน้าตัวละครอ่ะมันดูเหมือนเกมพวกแบบเกมโมบ้าเกมมือถืออ่ะนิ้วโซงออกไหมเออมันจะเป็นแบบใช่คือหน้าไม่ได้ถอดแบบมาจากทีฟ่าที่เป็นตัวเกมแบบเป๊ะๆแต่คือก็ถอดออกมาหน้าสวยคอมโพสก็คือใช้ได้แต่เพื่อนจะบอกว่าน่ารักมากใช่ของพิงพิงสตูดิโอแต่ว่าเขาแนบภาพมาน้อยไปเลยเนาะมีแค่สามภาพเองแต่คือมีที่คอมเมนต์หรือเปล่าครับคอมเมนต์ไม่ดูดูที่คอมเมนต์จะมีอยู่มีเพิ่มภาพมาแล้วคือช่วงเนี้ยเราบ่นกันมาแล้วก่อนที่จะถ่ายวิดีโอนะครับว่ามันเป็นอะไรช่วงนี้กับกระแสฟิกเกอร์ถอดเสื้อได้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นโบนัสแคสออฟนะครับผมแล้วคือทุกตัวไม่จริงๆโมเดลถอดชุดเปลี่ยนชุดได้มันก็มีมานานแล้วนะแต่มันไม่ค่อยเกิดกับงานเรซินที่เป็นสเกลขนาดใหญ่ไงมันจะเป็นสเกลเล็กมากกว่าคือส่วนใหญ่ที่ว่าถอดเสื้อได้จะเป็นเกี่ยวกับพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ถ้าในสมัยก่อนนะใช่ที่ขยับได้หรืออะไรพวกนั้นขยับเป็นพวกงานเรซินที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยแม่งถอดเสื้อเปลี่ยนได้ว่ะอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าถอดทำไมนะฮะสำหรับของค่ายพิงพิงนะครับรายละเอียดพิงพิงสตูดิโอทิฟ่าร็อกฮาร์ดครับ Final Fantasy 7นะครับผมพรีออเดอร์อยู่ที่ 15,000 บาทนะครับผมอันนี้คือราคาพีขนาด 1:4 นะครับผมสูงประมาณ56เซนติเมตรรวมฐานด้วย20คูณ20เซนนะครับผม Limited Edition ผลิตจำนวนจำกัดนะครับผมสินค้าก็จะออกช่วงประมาณควอเตอร์ที่4ของปี2020นะครับผมอีกอย่างนึงก็คือแถม LED ฐานข้างล่างด้วยนะครับใช่ผมเห็นแล้วมันจะได้มีไฟแต่โดยรวมชอบของ Pingping Studio ชอบโครงหน้าทำสวยดีโครงหน้าดูสวยดูเป็นที่แบบชอบแบบพวกตัวละครแนวแฟนตาซีโลกแฟนตาซีนิดๆอ่ะจะน่าจะชอบงานแบบนี้เพราะว่าโครงหน้าสวยนะครับแล้วก็สัดส่วนก็ถือว่าโอเคไม่ได้ผิดรูปจากมนุษย์สัดส่วนของมนุษย์อะไรขนาดนั้นไม่จากมนุษย์ใช่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 เพราะมันจะมีการ์ตูนบางเรื่องเช่นแบบอย่างตัวอย่างเช่นวันพีซถ้าเกิดเราเทียบสเกลของบอดี้ตัวของตัวฟิกเกอร์แล้วเทียบกับสเกลคนอ่ะคือมันไม่ได้ชีวิตจริงไม่มีใครที่ใช่ฮอตขนาดไอ้นั่นใช่ใช่แต่อย่างของโมเดลของพิงพิงเนี่ยก็ถือว่าเออสเกลใช้ได้นะครับแต่ว่าหน้าก็หน้าอาจจะแบบไม่ได้ถอดแบบมาจากในตัวภาค7 Remake แบบเป๊ะๆนะครับแต่คือว่าปั้นหน้าได้สวยเป็นงานเรซินถูกไหม1ต่อ4เพราะงานปั้นพวกนี้คือเขาแบบสร้างโครงหน้าหรือแบบออกแบบหน้าที่เป็นสไตล์ของตัวเองใช่ๆแต่ละค่ายจะปั้นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเราจบแล้วกับตัว Pingping Studio พรีออเดอร์อยู่ที่ 15,000 บาทนะครับโอเคเราจบจากตัว Pingping Studio แล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ค่าย Exclusive นะครับผมอ่ะโอเคตัวเนี้ยคุณอ่ามชอบเป็นพิเศษอ่ะมาดูเรามาดูกันคือตัวเนี้ยความพิเศษของมันคือมันมีท่าแอคชั่นที่เป็นท่ายากกว่าตัวเมื่อกี้คือมันเป็นตัวยืนท่าแอคเฉยใช่มั้ยแต่ตัวเนี้ยคือมันยืนขาเดียวการที่เราสร้างโมเดลที่ยืนขาเดียวอ่ะคือไม่ต้องมีหน้าขาและโครงสร้างที่มั่นคงอ่ะดีมากเพราะงานเรซินไม่ใช่ตัวที่แบบเบาๆไม่น้ำหนักมันค่อนข้างที่จะหนักแค่ตัวก็หนักแล้วมันโครงสร้างมันต้องดีมากแล้วไม่ยืนขาเดียวอันนี้คือข้อแรกที่มันน่าสนใจข้อที่สองคือแม่งมีเอฟเฟกต์ใส่มาให้ด้วยมีเอฟเฟกต์ด้วยเอฟเฟกต์ลมมั้ยผมชอบฟีเจอร์ที่ว่าไอ้ฟีเจอร์ที่ว่าเขามีหินลอยมาด้วยมันทำให้รู้สึกว่างานตัวนี้มันลอยคือด้วยแอคชั่นอ่ะมันทำให้มันน่าสนใจแล้วอีกอย่างที่น่าสนใจกว่าเดิมคือไม่ถอดเสื้อผ้าได้อย่างที่บอกมันเป็นกระแสมันเป็นเทรนด์อะไรวะของช่วงนี้คือมีคัดมาปะเนี่ยคิดคัดงานถอดได้มาใช่มั้ยคือจริงๆคิดเนี่ยคือจะคัดของตัวทีฟ่ามานะครับแล้วคือจริงๆมันจะมีงานแต่ดันมันถอดได้ทุกงานเลยใช่มันจะมีงานที่มันไม่มั่นใจว่าอันนั้นจะถอดไม่ได้นะอีกค่ายนึงอ่ะแต่เราไม่ได้คัดมานะครับโอเคแต่ว่าเอฟเฟคมันสวยนะใช้ได้ผมชอบเอฟเฟคที่ว่ามันดูลอยๆมีแอคชั่นชอบดีเทลสนับตรงสามท้ายคุณลอง
กอร์ไปดูเนี่ยสนับมือเขาลงดีเทลสวยมากคือมันดูแยกจากแยกเหมือนเป็นแบบงานหนังรายละเอียดดีเทลดูเหมือนหนังจริงเลยใช่มันดูไม่เป็นแบบมันไม่ได้ดูเป็นแบบโมเดลที่แบบหล่อเป็นชิ้นเดียวกันมันดูแบบว่ามีเท็กเจอร์ของตัวสนับสายตัวเนี้ยเออมันดูมีมิตินะครับแล้วก็อย่างที่คุณอ่านบอกเหมือนกันว่าตัวกำไรก็สวยใช่กำไรสวยกำไรสวยอันนี้คือไม่มั่นใจความมีไฟเหมือนเกมสำหรับราคาก็ตกอยู่ที่ตัวละประมาณ 13,500 บาทนะครับผมอ๋ออันนี้ระบุจำนวนเลยครับผมว่าจำนวนจำกัด399ชิ้นทั่วโลกเพราะงั้นเวลาคุณซื้ออ่ะน่าจะมี number ให้เชื่อว่าไอ้ของพวกนี้ถ้าเกิดหลุดไปตลาดน่าจะราคาเพิ่มขึ้นแล้วเราพูดถึงเรื่องหน้าตามันหน้าตาตรงนี้รู้สึกแบบออกไปทางแบบหน้ามันดูเป็นคนมากขึ้นนะความรู้สึกของปิ๊งปิ๊งเมื่อกี้มันจะดูเป็นแบบเหมือนเป็นเกมมากกว่าเกมแฟนตาซีมันก็ดูน่ารักใช่ใช่แต่เนี้ยจะดูเออดูความเป็นมนุษย์มากขึ้นดูดวงตาอะไรเงี้ยมันจะขยับมาเป็นเหมือนพวกอนิเมะกับแอนิเมชันมากกว่าแต่ไอตัวของตัว Esquire Studio เนี่ยจะดูใกล้เคียงกับในภาครีเมคที่สุดแล้วนะอาจจะไม่ที่สุดแต่คือมากกว่าของตัวพิงค์ๆนะครับใช่แต่คืออันนี้เราไม่ได้บอกว่าค่ายไหนดีกว่ากันมันแล้วแต่คนชอบบางทีคนที่แบบชอบงานแฟนตาซีอาจจะชอบของค่ายพิงค์ๆมากกว่านะครับแต่เราบอกโดยรวมว่าเอองานคร่าวๆมีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของแบบพวกเท็กเจอร์พวกเสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะใช่คือในรูปคือแบบมันไม่ได้ชัดอะไรมากแต่ว่าตรงเท็กเจอร์เสื้อก็ถือว่าละเอียดพอสมควรแต่ผมชอบอย่างชอบตรงสนับแขนมันดูรายละเอียดดีอันนี้ดูจากรายละเอียดภาษาอังกฤษนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่10กิโลกรัมโอ้โหโคตรหนักอันนี้1ต่อ4สเกล1ต่อ4เท่ากันนะครับผมส่วนเวลาปล่อยก็อยู่ที่ช่วงควอเตอร์ที่4ตุลาถึงธันวาเหมือนกันแยกแข่งกันละก็ถ้าใครหาพี่ได้ก็ถ้าชอบก็ดีพีไปนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้ใต้ description ใครสนใจไปกดดูได้นะครับคลิปนี้พวกเรามาทำให้ดูเฉยๆว่าในความคิดของพวกเรามันเป็นยังไงนะครับคร่าวๆประมาณนี้ตัว Esquire Studio มีใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมกับค่ายนี้กำลังมองเปรียบเทียบดวงตาของสองค่ายอยู่รู้สึกว่าไออันของอันเนี้ยความสดใสดวงตามันดูเป็นมีชีวิตมากขึ้นมากกว่าอันเมื่อกี้ใช่มากกว่าของปิงปิงไอ้ข้างในตามันจะดูมีชีวิตมากกว่าคือไม่ได้หาว่าไม่ได้หาว่าปิงปิงไม่สวยนะแต่ว่ามันงานคนละแนวกันใช่มันคนละแนวมันคนละแบบกันทุกส่วนก็โอเคแต่จริงๆถ้าเกิดมองผ่านใครเห็นอาจจะคิดว่าเป็นโมเดลของสตรีทไฟเตอร์เหมือนกันจริงผมมองผ่านตอนแรกมองเป็นสตรีทไฟเตอร์มันเหมือนต่อสู้แต่อันนี้ฐานดูเท่ดีนะความรู้สึกฐานเท่กว่าฐานเท่กว่าถ้าดูผ่านๆมีความคล้ายคีบาเหมือนกันนะฐานของตัวเนี่ยใช่มันเข้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมจริงคล้ายของคีบาเหมือนกันพื้นจะจำลองแบบทรายมาแล้วก็ไฮไลท์พวกตามซอกตามมุมแต่ถือว่าสวยใครชอบเอฟเฟกต์ที่แบบงานเรซินที่แบบมันมีความผิวไหวอะไรพวกนี้ที่แบบดูแบบกำลังขยับตลอดตัวค่ายนี้น่าสนใจครับสำหรับ Esquire Studio ก็เท่าๆประมาณนี้เดี๋ยวแปะใต้ description ใครสนใจลองไปดูได้นะครับต่อไปเราดูงานตัวสุดท้ายไอ้ค่ายนี้อ่านชื่อยากสุดแล้วชื่ออะไรก็ผมพูดขอไปนีโอสตูดิโอกันอะไรชื่ออย่างช่างไม่เหรออย่างที่บอกครับวันนี้เราไม่ได้คัดอะไรมาขนาดนั้นแต่ว่าโมเดลตัวที่3 Tifa ขอเสื้อได้เหมือนกันไม่คือคัดกันมาตามที่มันติดเทรนช่วงนี้ไงในอินเทอร์เน็ตก็คือจะเจองานของค่ายนีโอตัวนี้มันยังเป็นตัวกราฟิกอยู่ยังไม่ได้เป็นตัวที่ถ่ายมาจากการจริงตัวนี้เป็นตัวปั้น 3D มาให้ดูเฉยๆก่อนแต่คือคร่าวๆผมว่าโอเคนะสวยนี่ซึ่งจะเป็นงานของ2ค่ายร่วมกันทำนะกับ O2 ใช่กับ O2 พอเป็น 3D ยังไม่รู้ยังรู้สึกเสียดายนิดๆแต่อยากเห็นตัวแบบเราไม่รู้ว่าพวกเชดดิ้งพวกอะไรที่ลงจริงๆแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามองแค่ตรงเนี้ยมันดูแบบยังรู้สึกแบนๆอยู่อ่ะแสงเงากับในโปรแกรมกับในชีวิตจริงมันจะไม่เหมือนกันแต่คือไม่รู้ว่าตรงโมเดลจริงๆอ่ะมันจะแสงเงาในที่เราเห็นด้วยตามันจะได้ขนาดนี้หรือเปล่านะเพราะว่าอย่างที่ดูจากรูปอ่ะคือจะมีแสงเงาจากตรงที่ว่าใต้แขนที่กำลังกอดอกอยู่แล้วก็ที่เห็นได้ชัดก็คือแสงเงาที่อยู่ใต้ตรงกระโปรงใต้กระโปรงอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งนะอันนี้พูดตามหลักคือเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นโมเดลจริงๆอ่ะเขาน่าจะไม่ลงแสงเงาตรงนั้นแหละน่าจะให้เป็นเชดดิ้งของแสงเงาจริงๆแต่เราไม่รู้ว่าจะออกมาสวยแบบนี้ได้หรือเปล่านะอันนี้เราต้องรอดูตัวเต็มของตัวฟิกเกอร์ก่อนเพราะว่าปัจจุบันค่ายเนี่ยเขายังออกเป็น 3D ให้อยู่นะครับ
แต่คือโดยองค์ประกอบคือว่าถือว่าใช้ได้หน้าตาคอนเซ็ปต์ดีคอนเซ็ปต์ใช่หน้าตาสวยเกินไปไหมหน้าตารู้สึกว่ามีความผสมระหว่างจริงๆกับใครเมื่อกี้ใช่ Extreme เมื่อกี้เออก็อันเนี้ยมันดูเป็นคนขึ้นมาตรงแบบฝีปากบนอ่ะมันเริ่มใหญ่ขึ้นแต่อันนี้ตัวนี้คือระบุเลยว่าเป็น7 Remake เลยคือมาจากแล้วก็ตัวนี้มันผลิตมา2แบบมันจะมีธรรมดากับเวอร์ชัน EXเวอร์ชัน EX คือลงสีแบบพิเศษกว่าแล้วก็โดนตาใช้เป็นแบบลูกแก้วสำหรับรายละเอียดบอกเลยว่าตัวนี้แพงสุดใน3ตัวที่คัดมาราคาอยู่ที่ 16,100 บาทนะครับผมแต่มัดจำจะอยู่ประมาณ 5,000 บาทนะครับผมก็เท่ากับตัวแรกแต่ว่าก็ไม่แพงมากสำหรับงานเรซินนะเพราะว่ามันเป็น1ต่อ4หรือตัวมันจริงๆเขาจะได้ราคาอยู่ประมาณนี้แหละรายละเอียดฐานนี่คือแบบละเอียดมากรอดูตัวจริงแต่ว่าตรงเสื้อตรงโมเดลขอไปที่ตรงเสื้อมันอันนี้รายละเอียดดีมากเลยเออผมขอโชว์ว่าชอบดีเทลเก็บดีถ้าเกิดสังเกตดีตรงระหว่างถุงน่องกับตรงขาก็คือจะมีจุดที่มันเป็นเคิร์ฟที่ว่าเหมือนถุงน่องมันรัดอยู่เออแสงเงาก็ถือว่าโอเคแต่ยังไม่คอมเมนต์เรื่องแสงเงาเพราะว่ายังไม่เห็นงานจริงแต่โดยรวมชอบเอฟเฟคตรงช่วงหน้าอกเพราะว่ามันมีความเป็นมันทำให้รู้สึกความเป็นน้ำหนักของตรงด้านหน้ามันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นมันดูมีน้ำหนักขึ้นใช่แล้วพ่อมันบอกว่าข้างหลังบอกว่าแบบหน้าอกของตัวลีโออะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากใช่แต่จากคิดว่าน่าจะเป็นงานเรซินจะเป็นงานปั้นนะพวกเสื้อก็จะเป็นแบบงานปั้นแหละแต่คือเรื่องการประกอบเขาอาจจะเป็นเรื่องแมคานิกอะไรของเขาที่แบบจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนอะไรอย่างนี้เขาอาจจะแบบเก็บรอยข้อต่อจากตัวนี้อาจจะเก็บรอยข้อต่อที่เป็นเรซินจากในตรงแขนก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่ที่จะเห็นมาพวกงานพิกเกอร์ที่จะเกิดเป็นเสื้อผ้าจริงๆอ่ะเขาจะเล่นกับตัวที่เป็นแอคชั่นพิกเกอร์แบบ1ต่อ6มากกว่าไม่ค่อยได้แบบเป็นงานปั้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรซินไปเลยก็คือทั้ง3ตัวเป็นตัวที่รู้สึกว่าเอาตัวไหนมาตั้งอ่ะก็สวยเดี๋ยวเอาลิงก์ทั้งหมดผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับมาลงคะแนนพวกคุณชอบค่ายไหนที่สุดต่างค่ายนี้ผมชอบของ EX ใจอยากจะให้ NEO นะครับผมแต่ว่าด้วยที่ NEO เราอย่างที่บอกว่าเห็นแต่ตัวงาน TD เพราะงั้นน่าจะเป็นของ EX มากกว่าเชียร์ไปทางพวกเอฟเฟคนะเอฟเฟคกับการเคลื่อนไหวอันนี้คือมุมมองของคนที่แบบดูแอนิเมะถ้าตัวนี้รู้สึกว่าเลือก EX เพราะว่าต้องเข้าใจว่าทีฟ่าเป็นสายต่อสู้ระยะประชิดตัวเนี้ยมุมมองถึงการต่อสู้ระยะประชิดที่สุดทุกอย่างมันมุมมองให้แบบการต่อสู้การอะไรเงี้ยแล้วความสวยงามของมันอย่างคือการที่แม่งยกขาเดียวนี่แหละเออแล้วพาใส่แล้วมันถูกที่สุดในเวลานี้โอ้ราคาถูกสุดแม่เลยคือมันเป็นมินิลิมิเต็ดเอดิชั่นนะเพราะมีแค่399ทุกพวกนี้เป็นลิมิเต็ดหมดใช่ส่วนตัวผม3ค่ายนี้เอาจริงๆนะถ้าชอบอ่ะชอบของ NEO แต่ถ้าเกิดว่าแต่คือยังปักใจไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวคือชอบ Anatomy ชอบแรงโน้มถ่วงชอบอะไรที่แบบคอมโพสของ NEO มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดที่มีอยู่3อันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีเงินแล้วซื้อเลยจริงๆอ่ะก็คงจะเป็น EX เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกสรุปคือเอลงความเห็นนะใช่ EX เหมือนกันเพราะว่าดูแล้วแบบมันจบอ่ะอย่างที่บอกด้วยว่ามันตีเป็นเอกฉันท์ป้ามันเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครที่แบบเป็นผู้หญิงไฟท์หน่อยแล้วคือแบบรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะแล้วก็เรื่องของ Anatomy เรื่องการออกแบบรูปโครงหน้าอะไรก็ไม่ได้ถือว่าผิดจากตัวต้นแบบอะไรขนาดนั้นแล้วก็รายละเอียดก็ถือว่าโอเคนะก็คือนั่นแหละคือเราไม่ได้บอกว่าตัวไหนที่สุดในสามตัวนี้นะคือแต่ละคนความเห็นไม่ตรงกันความชอบส่วนตัวใช่แต่เสร็จนิดนึงนะของเอี้ยอันนี้ขอนิดนึงเขาทำอันนี้ไม่ทะลึ่งเขาทำตรงนั้นมันหัวนมเยอะไปหน่อยกูจะพูดหลายรอบแต่กูไม่พูดใช่มันมีประเด็นขึ้นมาชัดเลยมันรู้สึกมันนูนเยอะไปหน่อยอ่ะเรียกว่าเป็นเซอร์วิสแล้วกันตัวใช่พิงพิงเนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์มันมีไฟมันมีความน่ารักอยู่ในนั้นก็คือตัวกระบองเพชรแล้วอย่างคือมันใช้พื้นที่ไม่เยอะมันไม่ได้ออกท่าทางไม่ได้มีแบบตั้งสองขาแล้วก็แบบมีแขนหนึ่งอย่างเงี้ยมันดูใช้พื้นที่ไม่เยอะตั้งสวยๆตั้งตรงไหนก็ได้แต่จริงพิงพิงติดที่ว่าหน้ามันสวยเกินไปว่ะความคิดเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่าหน้ามันดูเป็นเกมแต่งตัวไปหน่อยโอเคเดี๋ยวคร่าวข้อมูลพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเตียบแปะไว้ใต้คลิปนะครับก็คลิปนี้เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อช่องตัวเองด้วยนะครับสำหรับพวกเราก็อะไรนะเอาอีกทีดิกูพูดได้รอบเดียวช้าๆหน่อยดิคุณเบคกิ้งแบมนะครับมีแฟนเพจ UTW Cut ครับเดี๋ยวแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมนะครับฝากไปด้วยใครชอบพวก
ข่าวสารเกี่ยวกับการ์ดเกมไปกดไลค์กดติดตามได้โอเคปิดคลิปแค่นี้แหละแล้วบ๊ายบาย